สวัสดีอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาถึงแล็บที่5แล้วนะครับซึ่งมีชื่อแล็บว่าการประมาณค่าช่วงนะครับหรือ interpolation เรามาลงมือกันเลยนะครับผมเริ่มต้นที่เปิดโปรแกรม ArcMap 10ขึ้นมาครับเราจะมาทำการประมาณค่าช่วงด้วยวิธี IDW ก่อนนะครับผมก่อนอื่นนะครับเปิดชั้นข้อมูลจุดที่ชื่อว่า spot นะครับในกาญจนบุรีนะครับผมลากเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เปิดชั้นข้อมูลโพลิกอนนะครับชื่อว่า province นะครับผมก็อยู่ในกาญจนบุรีเช่นกันครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปหาคำสั่ง idw นะครับซึ่งอยู่ใน spatial analyze tool นะครับผม interpolation แล้วก็ idw นะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับจะมีหน้าต่าง idw ขึ้นมานะครับตรงช่อง input point feature นะครับเลือก support ได้เลยครับส่วนช่อง value นะครับเราจะเลือกข้อมูลชั้นความสูงนะครับก็คือ elevation นะครับต่อมาช่อง output raster นะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะทำการ save นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับว่า idw นะครับหลังจากนั้นกด save ตรงช่อง output cell size นะครับให้เราใช้ที่40นะครับต่อมานะครับเราจะกำหนดลักษณะของ IDW ของเรานะครับไปที่ Environment นะครับเลือกที่ Processing Extent นะครับตรงช่อง Extent นะครับเลือกเป็น Same Layer Province นะครับผมทำให้มันมีลักษณะหน้าตาเหมือน Province นะครับต่อมาครับมาเลือกที่ Raster Analysis นะครับเลือกเป็น province ครับหลังจากนั้นกด OK แล้วก็กด OK ครับผมหลังจากนั้นรอสักครู่นะครับผมซึ่งใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในการสร้างการประมาณค่าช่วงด้วยวิธี IDW นะครับนะครับมันกำลังประมวลผลอยู่นะครับใกล้จะ 100% แล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของ IDW ของเรานะครับผมที่เราเพิ่งสร้างต่อมานะครับเราจะมาทำการสร้างนะครับการประมาณค่าช่วงด้วยวิธี Natural Neighbor นะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราไปหาคำสั่งของมันนะครับซึ่งก็อยู่ที่เนี่ยครับ spatial analyze tool นะครับ interpolation แล้วก็ natural neighbor ตรงช่อง input นะครับผมเราก็เลือก support เหมือนเดิมครับ area นะครับเราก็เลือกเป็น elevation เหมือนเดิมครับส่วนตรงช่อง output นะครับผมแล้วก็เลือกที่ save นะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันนะครับ save นะครับอันนี้ฮะจดตรง output cell size นะครับให้เราใส่ไปที่40ครับจากนั้นก็เราก็มาทำการตัดขอบข้อมูลเหมือนเดิมครับแล้วก็มาเลือก same layer province เหมือนเดิมครับผม raster analysisเราก็มาเลือก province นะครับหลังจากนั้นกด OK แล้วก็ OK ได้เลยครับรอการประมวลผลสักครู่นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับพอๆกับการประมวลการประมาณค่าช่วงด้วยวิธี IDW เลยนะครับผมนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของการประมวลแบบ Natural Neighbor นะครับผมก็จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆนะครับต่อมานะครับเราจะมาทำการ
ประมาณค่าช่วงนะครับด้วยวิธี subtract นะครับผมซึ่งจะมีอยู่2แบบนะครับผมเราก็จะไปทำแบบแรกกันเลยนะครับไปเปิดคำสั่งนะครับผมก็อยู่ในเนี่ยครับที่เดียวกันเลยนะครับผมดับเบิลคลิกได้เลยตรงช่อง input นะครับผมเราก็เลือกข้อมูล support เหมือนเดิมครับตรงช่อง area value field นะครับผมก็เลือก elevation นะครับหลังจากนั้นครับช่อง output นะครับเราก็ไปตั้งชื่อให้มันนะครับผมมันจะเป็นแบบแรกนะครับซึ่งเป็นแบบ regular light นะครับผมเราก็ตั้งชื่อไปตรง output cell size แล้วก็ใส่40นะครับนี่ครับจะมีอยู่2แบบนะครับ regular light นะครับกับ tension นะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็ไปทำการกำหนดขอบข้อมูลนะครับเราก็เลือกนะครับ Same Add Layer Province เหมือนเดิมครับผม Raster Analysis แล้วก็เลือก Province นะครับหลังจากกด OK ครับต่อมาก็กด OK ได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับรอการประมวลผลสักครู่นะครับผมการใช้คำสั่ง subtract นะครับผมก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับนานกว่า IDW กับ Natural อีกนะครับผมระหว่างนี้เราก็จะมาดูนะครับผมว่าความสูงมีค่าประมาณเท่าไหร่ครับ IDW นะครับผมก็ต่ำสุดนี่จะอยู่ที่18นะครับ18เมตรนะครับสูงสุดนี่ก็จะอยู่นี่นะครับ1748เมตรเลยนะครับก็นานพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับการประมวลค่าช่วงนะครับด้วยวิธี subtract นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับสังเกตนะครับจะมีค่าติดลบด้วยนะครับผมซึ่งต่อมานะครับเราก็จะมาทำการอีกวิธีนึงครับก็คือแบบ tension นะครับเราก็ไปที่คำสั่งเหมือนเดิมนะครับผมช่อง input นะครับเลือก support ครับช่อง value field นะครับเลือก elevation แล้วก็ไปตั้งชื่อนะครับผม tension นะครับ save ตรงนี้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ใช้ตัวย่อดีกว่านะครับได้แล้วนะครับตรงช่อง Output Cell Size แล้วก็ใช้40ครับผมแล้วอย่าลืมนะครับมาเปลี่ยนตรง Type นะครับเป็น Tension ต่อมาแล้วก็กำหนดนะครับขอบเขตของมันนะครับผม Same as Layer Province เหมือนเดิมครับ Raster Analysis นะครับก็มาที่ Province นะครับหลังจากนั้นกด OK นะครับแล้วก็ OK หลังจากนั้นรอสักครู่นะครับ
ก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรครับระหว่างที่เรารอนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรทำจริงก็เราก็จะพลิกหน้าจอไปเล่น Facebook อะไรหรือจะฟังเพลงก็ได้นะครับผมเพราะว่าการใช้คำสั่ง supply นี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับนะครับก็ยังประมวลผลอยู่นะครับผมยังไม่เสร็จสิ้นนะครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ supply tension นี่ครับดูรูปร่างนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่ครับจะเป็น regular light นะครับผมก็จะต่างกันทั้งรูปร่างนะครับแล้วก็ค่าความสูงต่ำนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะมาประมาณค่าช่วงนะครับด้วยวิธีการคลิกกิ้งนะครับผมก็ไปที่นี่ครับผม Spatial Analyze Tool เหมือนเดิมครับอยู่ที่ Interpolation เราก็เลือกคำสั่งคลิกกิ้งขึ้นมานะครับตรงช่อง Input เราก็เลือก Support เหมือนเดิมครับตรง Value นะครับเราก็จะใส่ elevation นะครับช่อง output แล้วก็ตั้งชื่อนะครับเลือก folder นะครับที่เราจะสร้างก็ save นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมตรงช่อง output save size นะครับใส่40เดิมครับจากนั้นกด environment นะครับเพื่อตัดขอบข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกเหมือนเดิมครับSim Layer Province Raster Analysis แล้วก็เลือกเป็น Province ครับหลังจากนั้นกดโอเคแล้วก็กดโอเคนะครับรอสักครู่นะครับก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับการคลิกกริ้งนะครับครั้งนีระหว่างนี้เราก็ไปชมบล็อกกันไปพังๆนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ lab ที่5นะแล้วก็มาตรวจเช็คนะครับว่าเรามาถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับอ
ี่ครับผมวิธีการคลิกกิ้งครับเรากำลังจะได้เป็นรูปร่างนี้นะครับผมนี่ครับรูปร่างแบบนี้เลยรอสักครู่นะครับไม่นานเกินรอครับผมนี่ครับผม76%แล้วครับ78เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการคลิกกิ้งครับผมนี่ครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมนะครับต่อมานะครับผมเราจะทำการประมาณค่าช่วงด้วยวิธีการเทรดนะครับผมแล้วก็ไปที่นี่ครับเหมือนเดิมเลยครับผมคำสั่งก็อยู่ใน Artune Box Spatial Analyze Tool นะครับ Interpolation แล้วก็ไปที่เทรดนะครับช่อง input แล้วก็เลือก support นะครับช่อง value field นะครับก็เลือก elevation output ladder แล้วก็มาตั้งชื่อนะครับผมช่อง output sell size แล้วก็ใส่40เหมือนเดิมครับแล้วเรามาดูที่ช่องนี้นะครับผม polynomial order นะครับช่องนี้นะครับจะให้ใส่สมการพีชคณิตนะครับซึ่งถ้าเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ราบนะครับเราให้ใส่แค่กำลัง1นะครับถ้าพื้นเนี่ยมีความโค้ง1แห่งนะครับจะใช้สมการพีชคณิตแบบกำลัง2นะครับถ้าพื้นเนี่ยมีความโค้ง2แห่งจะใช้สมการพีชคณิตแบบกำลัง3ครับโดยใน ArcGIS เนี่ยเราจะสามารถประมาณค่าพื้นที่ที่มีความโค้งได้สูงสุดถึง12แห่งนะครับในที่นี้เราใส่1ไว้นะครับผมจากนั้นนะครับกด Environment นะครับ Position Extend นะครับเราก็เลือก Same Layer Provin นะครับ Ladder Analysis นะครับก็เลือก Provin หลังจากนั้นกด OK ได้เลยครับหลังจากนั้นรอสักครู่นะครับนี่ครับผมไวมากเลยนะครับสำหรับวิธีการเทรนนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาประมาณค่าช่วงด้วยวิธีการ Topo to Ladder นะครับนี่ครับคำสั่งก็อยู่นี่ครับในกล่องเครื่องมือเดียวกันเลยนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปครับช่อง Input นะครับเราก็เลือกนี่ครับ Support นะครับผมแล้วก็ Provin นะครับใช้2อันเลยนะครับสำหรับอันนี้ถ้าเราไม่แน่ใจนะเราก็ไปดูที่บล็อกนะครับว่าใส่อะไรมากนี่ครับผมก่อนอื่นดีกว่าครับผมเราไปนำข้อมูลมาอีก2ข้อมูลนะครับเราอย่าเพิ่งเข้าโปรแกรมนะครับไปนำข้อมูลนะครับผมคอนทัวร์แล้วก็สตรีมมาครับผมซึ่งก็อยู่ในกาญจนบุรีนี่แหละครับเนี่ยสตรีมนะครับแล้วก็คอนทัวร์นี่ครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเปิดคำสั่ง Topo to Ladder มานะครับช่อง input นะครับใส่ชั้นข้อมูลนะครับผมซึ่งนี่ครับใส่นะครับทั้ง4อะไรนะครับผมสังเกตนะครับก็จะใส่หมดเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะมาดูตรงฟิลและไทป์นะครับสังเกตให้ดีนะครับตรงซัพพอร์ตเนี่ยฟิลเนี่ยเราจะเป็น elevation ส่วนไทป์จะเป็น point elevation นะครับเราก็มาทำการเปลี่ยนนี่ครับไทป์
หลังจากนั้นนะครับตรงช่องสตรีมเนี่ยฟิลเราจะไม่มีนะไม่ต้องใส่ส่วนท้ายเราใส่เป็นสตรีมครับนี่ครับติดตั้งนะครับผมมาถึงคอนทัวร์นะครับผมตรงฟิลเราใส่เป็น Elevation ส่วนท้ายเป็นคอนทัวร์นะครับถ้ามาถึงตรงโพรวินนะครับผมตรงท้ายเราใส่เป็นบาวดารี่นะครับนี่ครับผมหลังจากนั้นตรงช่อง Output นะครับเราก็มาตั้งชื่อให้มันนะครับก็คือโชว์โพรนะครับผมตรง Output Cell Size นะครับเราก็ทำการใส่40ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการตั้งเหมือนเดิมครับผม Same as layer provin ครับตรง Router Analysis เราก็เป็น provin เหมือนเดิมครับหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยครับสักครู่นะครับ สักครู่นะครับกำลังประมวลผลอยู่ซึ่งเราก็จะได้เป็นเนี่ยครับหน้าตาแบบนี้แหละครับเราโปรแกรมเราประมวลผลสักครู่นะครับใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับผมคาดว่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการโชว์โพลทูลาเตอร์นะครับสำหรับการประมาณค่าช่วงแบบโชว์โพลทูลาเตอร์นะครับก็น่าจะใช้เวลานานที่สุดแล้วนะครับสำหรับการประมาณค่าช่วงนะครับส
สำหรับความเร็วความช้าก็น่าจะอยู่ที่สเปคคอมของแต่ละคนนะครับว่ามีความเร็วความช้าต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการประมาณค่าช่วงแบบโทรโบทูลาเตอร์นะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้นะครับรูปก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการประมาณค่าช่วงด้วยไม่ใช่นะจะเป็นการสร้างทินนะครับผมก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับแลบนี้เราก็ใช้ข้อมูลเดิมนะครับก็คือข้อมูล support นะครับ province contour แล้วก็ stream นะครับก่อนอื่นนะครับเราไปที่ R toolbox นะครับไปที่ TD analyze tool นะครับผมเลือกทิน measurement นะครับแล้วก็ create ทินครับผมนะครับผมช่องเอาบูนะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บนะครับแล้วตั้งชื่อนี่ครับผมทินนะครับหลังจากนั้นนะครับช่อง input feature card นะครับตรงนี้นะครับให้เราใส่ชั้นข้อมูลนะครับทั้ง4เลยแล้วเราก็มาทำการนะครับเปลี่ยนนี่ครับตามภาพเลยนี่ครับข้อมูล support นะครับตรง high field นะครับเราจะใช้เป็น elevation นะครับนี่ครับ elevation high field นะครับส่วน sf type นะครับก็เป็น mask point นะครับ tag field นะครับเราจะใช้เป็นelevation นะครับส่วนข้อมูล contour นะครับใช้แบบนี้เลยนะครับถูกต้องแล้วแล้วก็ stream นะครับตรงนี้ครับไม่ต้องนะครับ sf type นะครับก็เป็น soft line province นะครับ sf type เป็น hard line ครับไลน์นะครับตรง high field นะครับไม่ต้องนะครับใช้นั่นหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาติ๊กนี่ครับผม content delay นะครับผมติ๊กไปเลยครับแล้วเราก็ไปที่ environment นะครับแล้วเราก็มาปรับเหมือนเดิมนะครับผมใช้ไหมเลเยอร์โพวินนะครับนัตเตอร์นาลิสิตแล้วก็ใช้เป็นโพวินหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยนะครับแล้วก็โอเคนี่ครับผมเราก็จะได้เป็นข้อมูลนะครับผมทินเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแล็บที่5นะครับผมต่อไปครับเราก็จะไปวิเคราะห์พื้นผิวในแล็บที่6นะครับสามารถติดตามชมได้ในแล็บที่6เลยนะครับผมซึ่งแล็บที่5นี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ